ดูพูดเอกครับพิชิตชัยพีเคสัญชัยมวยไทยยิมจริงๆแล้วพิชิตชัยเป็นพิชิตชัยอบต.กำพีใช่ไหมครับใช่ครับแต่เมื่อวานนี้นะครับเสียแขกเนี่ยเขาไปเป็นสปอนเซอร์อยู่นะเขาก็ให้การสนับสนุนคืออัดฉีดไว้นะครับเริงศักดิ์ศิริวัฒน์นะครับรูปร่างเสียเปรียบส่วนสูงนิดหน่อยนะครับราคาขึ้นมาก็อยู่ที่พิชิตชัยนะครับเป็นต่อประมาณ5432อ่ะนะครับแล้วก็หมดยกหนึ่งนะขึ้นยก2ราคาอยู่ที่พิชิตชัยต่อประมาณ19มีเสมอด้วยนะเสมอพิชิตชัยเท่านั้นนะครับหมด3ยกขึ้นยกที่4นะครับราคากลับไปที่เริงศักดิ์นิดหน่อยนะฮะราวๆนะฮะประมาณนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1954รองประมาณนั้นนะครับหมด4ยกขึ้นยกที่5นะครับราคาวิ่งมากับพิชิตชัยเป็นต่อประมาณ3253นะพิชิตชัยต่อนะครับแล้วก็ออกไปยกที่5นะเริงศักดิ์เนี่ยเขามีความพยายามแล้วโดยเฉพาะวงในเนี่ยพิชิตชัยไปต่อยท้องพอก้มต่อยท้องนะครับจริงๆมีอยู่ยก2ที่ต่อยท้องแล้วเริงศักดิ์มีอาการแต่หลังจากนั้นต่อยไปแล้วเริงศักดิ์มันเหมือนมันเก่าอะกระดูกมันดีอะนะครับมันเก็บอาการได้แล้วเวลามันยัดเข้าไปเนี่ยนะครับยัดไส้เข้าไปในวงในเห็นชัดเจนนะว่าไอ้เจ้าพิชิตชัยเนี่ยนะครับสู้ในไม่ได้ถูกไหมในขณะที่ยก5พิชิตชัยไปต่อยท้องต่อยท้องก็โดนไอ้เจ้าเริงศักดิ์กดคอลงมาแล้วก็ไตมีอยู่ช่วงนึงนะครับนาประมาณนาทีกว่าๆนะครับเรื่องสักตีได้ราคาตุ๊กช่วงนั้นปั่นป่วนมากนะเสมอแดงเสมอน้ำเงินเรียกว่าชี้หลอกก็มีเล่นจริงก็มีนะและเป็นจังหวะที่เรื่องสักเนี่ยโชว์ความแข็งแรงนะครับวงในเหนียวแน่นกว่าและไอ้เจ้าพิชิตชัยจับค้ำขวางไปลงคอไอ้จับค้ำขวางคีบคอไปลงเอวไปลงเอวใช่ไหมพอลงเอวเท่านั้นนะครับเริงศักดิ์ก็ได้ที่เลยนะแล้วคนดูมวยนี่เก่งมากนะครับพอเห็นพิชิตชัยนะครับลงเอวแฟนมวยนี่เล่นถูกเลยนะครับเพราะเขาคาดการว่าเหลืออีกนาทีกว่าเนี่ยนะครับไอ้เจ้าพิชิตชัยคงจะไม่มีทางที่จะเรียกว่าต้านไอ้เจ้าเริงศักดิ์อยู่แล้วนะครับราคาไปที่เริงศักดิ์3151เรียกว่าร้องมานี่คว้ากันหมดนะครับมวยนี่ต่อยเบียดนะต่อยเบียดต่อยเบียดแต่แฟนมวยนี่เล่นเหมือนอย่างกับรู้ว่าตัวไหนชนะแล้วถูกไหมจึงตัดสินเองได้แล้วนะครับรู้ทางว่าปลายหรือว่าอะไรจะดีกว่าคือหมายถึงว่าในขณะที่ยกที่5ยกเดียวเนี่ยยกเดียวเนี่ยนะตามสายตาของเราเนี่ยเราดูว่ามันกำกึ่งแล้วยก5ใครชนะต้องชนะแต่ในขณะที่เข้าไปชกในยกที่5ไอ้เจ้าพิชิตชัยช่วงลงเอวไงพอลงเอวปั๊บแฟนมวยนี่อ่านเกมออกไงอ่านเกมออกแล้วเหมือนตัดสินได้เลยนะครับเขาก็แย่งกันต่อไอ้เจ้าเริงศักดิ์นะครับแล้วก็กรรมการก็เห็นด้วยนะครับครบยกแล้วก็ให้เริงศักดิ์นะครับเริงศักดิ์สิริวัฒน์ชนะคะแนนพิชิตชัยอบต.กำพีหรือพิชิตชัย PK แสนไทยมวยไทยยิมไปนะครับมวยคู่นี้สนุกมากนะแฟนมวยที่ปรบมือนะทั้งคู่แรกกันนูเนียเลยนะมีชกกันสนุกมากชกกันสนุกมากแล้วผมคิดว่านะครับมีโอกาสที่ทั้งคู่จะได้กลับมาชกกันใหม่นะซึ่งในรายการของวันตรงใจผมเชื่อว่ามวยคู่นี้อาจจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับต้องขออนุญาตนะผมลืมปิดโทรศัพท์นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะก็สักครู่นะฮะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับมาถึงคู่ที่8นะครับหนุ่มเทศบาลกับมิตรเกณฑ์นะครับคู่นี้ก็ขึ้นมาเนี่ยหนุ่มเทศบาลเป็นต่อแต่ปรากฏว่าหนุ่มเทศบาลยังคงเป็นหนุ่มเทศบาลตัวเดิมอ่ะนะครับชกไปแล้วก็ไม่มีเสน่ห์คือถอยตั้งแต่เตะทีๆไม่มีนาทีทองเลยนะครับมิตรเกณฑ์มีความพยายามสูงนะชนะคะแนนเจ้าหนุ่มเทศบาลไปสำหรับคู่สุดท้ายอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อวานนี้นะครับว่าถ้าท่านรออยู่นะถ้าท่านรออยู่คู่สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถนะหรือว่าค่านักร้องมันอยู่ที่คู่สุดท้ายเมื่อวานก็แต่ผมเองไม่มีปัญญาต่อนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาตั้ง3ก็ลดต่อ3ก็ต่อพอคนร้อง5ลองก็หายนะครับครบยกนะครับไอ้เจ้าเริงศักดิ์น้อยสิทธิวัฒน์ก็เอาชนะคะแนนฝรั่งขมเกียรติบ้านเพชรไปมวยคู่นี้ชก2นาทีพัก2นาทีนะครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันในรายการศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้ที่เวทีมวยลุมพินีนะครับเรียนให้ทราบนะว่าระยะนี้นะครับสนามมวยราชดำเนินนะครับเหตุการณ์หน้าสนามยังไม่เป็นปกตินะครับม็อบยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นการแข่งขันของรายการของราชดำเนินนะครับก็คงต้องยกไปแข่งขัน
ที่เวทีลุมพินีจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามผลงานของโปรโมเตอร์หลากหลายของเวทีราชดำเนินนะอย่างเช่นโปรโมเตอร์วันทรงชัยนะครับโปรโมเตอร์มิตรชัยโปรโมเตอร์น้องโบ๊ทศึกเพชรพิเศษนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะฮะของเพชรพิเศษนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์อังมอโอเตอร์นะครับสมหมายแล้วก็ไปถึงสมจิตแว่นแก้วนะครับแล้วก็ยังมีสอนจอต้อยแปดริ้วท่านพันตำรวจพลตำรวจตรีประจวบเปาอินนะครับซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของเวทีมวยราชดำเนินนะฮะแล้วมีโกลายงยุทธเลอวิสิตนะฮะทุกท่านนะครับในขณะนี้นะถ้าสนามมวยราชดำเนินนะครับม็อบหน้าสนามยังไม่คลี่คลายนะฮะก็คงจะต้องแข่งขันที่ลุมพินีตลอดไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้านะครับม็อบเนี่ยนะฮะขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปแล้วนะครับหน้าสนามนี่ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เป็นที่เรียกว่าคุกครักนะครับก็คงจะกลับมาแข่งขันที่ราชดำเนินเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นข่าวซึ่งขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับช่วงนี้แม้คุณเองนี่จะไม่คุยบ้างเลยเหรอหรือว่าไม่มีอะไรจะคุยไม่มีเรื่องรู้เรื่องเล่าวางกันเถอะครับอะไรจะเล่าล่ะธรรมราอยู่ข้างนอกคุณคุยเก่งเหลือเกินอ่ะฮะเวลาอยู่ข้างนอกคุณคุยเก่งแต่เข้ามาข้างในคุณไม่คุยเลยนะก็จริงๆแล้วนะครับคุณกื้อบ้านโป่งเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้นะครับมีมวยหูอยู่นะแล้วก็ใครก็ตามนะที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของคุณกื้อบ้านโป่งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ฟังหน่อยเผื่อท่านจะได้โทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์โทรศัพท์ก็0086011-0479ครับช้าๆครับเบอร์โทรศัพท์0860110479ครับโทรได้ตลอดเวลาโทรได้ตลอดเวลาครับค่าใช้จ่ายที่คุณคิดเฉพาะสมาชิกของคุณเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละ 1,500 บาทครับ1,500บาทใช่ไหมครับ1,500บาทภาคทุกช่องหรือเปล่ามีทุกช่องครับมีทุกช่องนะและเวลาที่ท่านภาคเนี่ยนะคุณกื้อภาคคุณกื้อนี่เวลานี้นะครับมีทีมงานหลายคนไหมฮะก็มีอยู่สนามอยู่ที่หน้าตู้มีทั้งหน้าตู้และสนามครับเรียกว่าสายตรงเข้ามานี่ทันต่อเหตุการณ์ครับตัวคุณเองนี่ควบคุมทีมงานทุกคนครับในการทำงานแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยนะครับทีมงานจะต้องขจับกระเฉงครับราคาแม่นมีเวอร์มั้งไหมฮะเวลาภาคเวอร์ก็มีแต่น้อยครับน้อยไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่ยุ่งยงส่งเสริมมีแต่น้อยครับแต่แจ้งให้ทราบครับผมเปรียบเทียบอย่างคู่ของวังจันน้อยคุณภาคยังไงวังจันน้อยไอ้ที่กู้บนน่ะนัดที่ผ่านวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถูกไล่ลงอ่ะคุณภาคยังไงวังจันน้อยต่อยใครโอ้โหจำไม่ได้เลยสมองไม่ดีอัลไซเมอร์ก็จำผ่านไปแล้วเดี๋ยววังจันน้อยที่ถูกไล่ลงในช่องเกษีจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมแล้วเวลาที่เหตุการณ์ลักษณะที่คุณภาคยังไงคุณจำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันนะครับว่าถ้าสนใจนะครับในทีมงานของแก้วมังกรผมเองกับคุณเกียงวัดคุณกื้อเนี่ยนะอยู่ในทีมงานเดียวกันนะครับเราทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับเวลานี้นะครับคุณกื้อเองก็จะเป็นคนภาคนะแต่จะภาคตามบรรยากาศนะครับในเวทีก็ดีนะฮะหรือบรรยากาศตามตู้ก็ดีนะครับถ้าท่านสนใจก็กดมาที่ดอกจัน491522ก็ได้นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวสมัครสมาชิกของคุณกื้อนะอันนี้เป็นของคุณกื้อเองโดยตรงนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็0860110479ครับ0860110479อันนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับเดือนละ 1,500 บาทนะฮะสำหรับถ้าท่านที่ไม่ต้องการจะเป็นสมาชิกของคุณกื้อโดยตรงนะก็มาใช้บริการดอกจัน491522ซึ่งในทีมงานนั้นนะครับนาทีละ5บาทนะเรียกว่าท่านไม่ต้องอุปมัดกับเราเพียงแต่ว่าเวลาขับขันท่านกดเข้ามานะครับดอกจัน491522นะฮะใช้บริการตั้งแต่ช่อง3ช่อง11นะครับ TGN วันเสาร์นะจากนั้นก็ไปอัศวินดำช่อง9นะครับและไปช่อง7นะฮะในทีมงานของเรามีวางจุดไว้หลายที่นะฮะอย่างเช่นอ้อมน้อยนะครับเราก็จะมีทีมงานอยู่ช่อง11วันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่พวกเราต้องกระจายทีมงานออกไปนะเพราะว่าจุดยืนเนี่ยของคุณกื้อเนี่ยครับต้องอยู่ที่เดิมนะฮะแต่ว่าทีมงานจะต้องไปที่ช่อง11 1คนช่อง3 1คนนะครับ TGN 1คนวางไว้3จุดนะครับ
ส่วนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์คุณกื้อบางทีก็อาจจะอยู่ที่ช่อง7นะแต่ว่าจากช่อง9ต้องพากเข้าไปในช่อง7นะและช่อง7ก็จะบรรยายออกไปนะครับนี่ก็คือหลักการทำงานของทีมงานนะครับในดอกจัน491522นะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่เดียวนะฮะและเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับมาฟังข่าวแปลกๆซึ่งเราวันนี้จะนำเสนอข่าวแปลกนะให้ท่านได้ติดตามกันครับSong for the broken